ผมชอบเอ็นโกโลกองเต้มากๆแล้วก็ผมอยากให้ยูโรครั้งนี้แม่งฝรั่งเศสทำผลงานได้ดีๆแล้วก็ไปในรอบลึกละกันด้วยความที่อยากเห็นเอ็นโกโลกองเต้คว้าบอลลงดองจริงนะคือฤดูกาลนี้มันไม่ได้มีใครเด่นเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้นอ่ะถ้าจะมองเด่นในลีกก็เลวานแต่แชมเปี้ยนส์ลีกเขาก็ดันไม่พร้อมลงเล่นแล้วก็ทีมตกรอบไปก่อนเลวานก็กลายเป็นน่าเสียดายไปตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วก็โรนัลโดเมสซี่ก็ตกรอบไปในรายการ UCL ปกติบอลลงดองมันก็ต้องรายการแบบนี้แหละแล้วเชลซีผลงานในลีกอ่ะพวกเขาก็กลับมาได้เข้าชิง FA ครับในประเทศก็ไม่ได้แย่แถมในเวทียุโรปกองเต้ทำผลงานได้ดีคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในการเจอกับมาดริดมาอะไรแบบเนี้ยคือผลงานโคตรดีแล้วเกมวันนี้โอ้โหกองเต้โคตรป่วนทั้งลุกทั้งรับจัดการวุ่นวายชิบหายแล้วผมดูไปแล้วแอบยิ้มไปคือชอบนักเตะแบบกองเต้มากอ่ะแล้วคาแรคเตอร์เขาคือทั้งในทั้งนอกสนามเขาแบบเขาดูน่ารักอ่ะมันเป็นคนที่โฟกัสสมาธิทุกอย่างคือนักเตะบางคนอาจจะมีทักษะบางอย่างที่มีลูกตุกติดแต่กองเต้ไม่มีเลยกองเต้นี่คือซื่อตรงและตรงไปตรงมาถ้าอยากได้บอลกูก็วิ่งไปแย่งถ้ากูอยากไปช่วยเกมรับกูก็วิ่งไปช่วยถ้ากูอยากช่วยเกมรับกูก็แค่ต้องวิ่งไปทุกอย่างที่กูอยากจะทำคือกูก็ต้องวิ่งไปแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้แบบกูจะต้องไปขวางไอ้นี่เพื่อไม่ให้ไอ้นี่ไปทำตรงนั้นกูจะต้องไปสกัดไอ้นี่เพื่อให้ไอ้นี่เสียจังหวะคือมันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นอ่ะทุกอย่างคือการวิ่งไปหาลูกบอลยืนตำแหน่งเพื่อรอดักลูกบอลเพื่อช่วยทีมอย่างเดียวแบบมันดูเป็นนักเตะที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ในสนามเราก็เห็นว่าเขาตรงไปตรงมานอกสนามก็ดูแบบอ่อนโยนเข้าถึงแฟนๆดูเป็นคนน่ารักอะไรแบบเนี้ยดูสมถะดูใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายก็ยิ่งแบบอยากให้แสงสปอตไลท์อ่ะมันแบบมันมาฉายที่นักเตะแบบนี้บ้างแล้วกองเต้เดิมทีตอนอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเขาก็เล่นแจ้งเกิดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่เอาแน่นอนได้เรื่องของพละกำลังมี8ปอด10ปอดวิ่งกระจุยวิ่งตัดเกมแล้วก็เอาบอลไปให้กับพวกตัวรับไปทำกันไปแต่กูจะวิ่งสกรีนเกมรับให้ด้วยพลังงานที่เยอะปกติเขาทำแบบนั้นมาตลอดแต่พอมาอยู่กับเชลซีผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นตอนไหนแต่ถ้านึกออกตอนเนี้ยน่าจะตอนที่ซารีไปเอาจอร์จินโญ่มาเขาก็เหน็บลูกเขามาแหละจอร์จินโญ่แล้วจอร์จินโญ่ต้องมายืนเป็นตัวต่ำเป็นตัวโฮดดิ้งไม่ได้เพื่อตัดเกมนะแต่เพื่อออกบอลเพราะว่าระบบซารีมันใช้จอร์จินโญ่เป็นศูนย์กลางในการออกบอลไงแต่ก็ต้องการให้กองเต้มีส่วนกับเกมด้วยแต่ยืนในตำแหน่งของกองเต้ตรงนั้นถ้าจะยืนข้างจอร์จินโญ่จะมาเล่นเกมรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นบล็อกทูบล็อกแล้วกองเต้ที่ไม่ได้มีความถนัดในการพาบอลไปเล่นเกมลุกยิงไกลหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่สายเขาอะแต่ต้องทำมีช่วงเวลานึงกองเต้แบบฟอร์มหลุดหลายคนตำหนิว่าแบบกองเต้เล่นไม่ดีเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจนเวลามันเดินผ่านมาเรื่อยๆเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังทำหน้าที่บล็อกทูบล็อกไม่ดีที่สุดแต่เราเห็นแล้วว่าในเรื่องเกมรับเราตัดออกไปเพราะเขาทำได้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาถนัดแต่ในแง่เกมลุกเขาเริ่มพัฒนาขึ้นว่ะเขามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นเขาไปอยู่ในจุดที่มันสร้างความอันตรายหรือว่ามันเพิ่มทางเลือกให้กับเพื่อนได้จ่ายบอลมากขึ้นเพียงแต่จังหวะสุดท้ายในการเลือกยิงไกลหรือว่าเปิดบอลหรือจ่ายทะลุช่องอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีเซนส์แบบนั้นคือด้วยความที่มันไม่ใช่แบบเริ่มต้นมาแบบเนี้ยการจะให้ไปมีเซนส์หรือทำได้เหมือนคนที่ถนัดอย่างคายฮาวเวิร์ดอย่างเมสันเมาส์อย่างฟิลโฟเดนอย่างเควินเดอบรอยที่จับปุ๊บจ่ายทะลุช่องได้มันก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เขาไม่บ่นก้มหน้าก้มตาทำงานในสนามวิ่งแม่งอยู่อย่างนั้นแหละกูผิดพลาดกูก็ช่วยเกมรับกูผิดพลาดกูก็เล่นเกมรับกูก็เล่นก้มหน้าก้มตามีช่วงเวลาโดนบ่นจากแฟนโดนตำหนิจากฟอร์มจากผลงานที่มันไม่ดีจากผลงานที่มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็มีช่วงนึงที่เหมือนมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่เขาลงมันถี่ยิบนี่แหละมันก็มีอาการบาดเจ็บกลับมาก็เล่นฟอร์มไม่ดีแล้วก็ต้องเข้าออกอยู่ในสนามอยู่พักนึงมีช่วงนึงกองเต้ก็ฟอร์มหลุดเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอร่างกายกลับมาดีพอทูเคิลเข้ามาโอ้โหกองเต้แม่งเหมือนแบบพร้อมแล้วอ่ะในแง่การเล่นเกมลุกอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ทำได้แล้วนะเขาก็พยายามจะตอบคำถามว่าเฮ้ยเกมลุกผมอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ผมก็ทำได้นะอย่างน้อยผมก็เติมขึ้นไปเพื่อจ่ายบอลให้กับเพื่อนทำเกมลุกต่อได้เห็นนักเตะแบบนี้มันทำเรื่องพวกนี้ได้แล้วหูยิ่งเป็นกองเต้ด้วยแม่งแอบดีใจแล้วก็แอบให้กำลังใจเหมือนกันอยากให้ได้บอลลงดอผมแม่งไม่รู้ว่าจะหวังเวอร์เกินไปหรือเปล่าใครคิดว่าอยากให้กองเต้ได้บอลลงดอกดเบอร์7ให้เขาละกัน